สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาตามคำสัญญานะครับที่เราเคยบอกไว้ว่าเราจะพาเพื่อนๆ นะครับมาไลฟ์ย่านกินย่านเที่ยวนะครับแต่ละย่านของเมืองทองนะครับวันนี้เราประเดิมที่แรกนะครับบริเวณริมทะเลสาบเมืองทองนะครับก็ถ้าคนที่รู้จักเมืองทองดีหรือว่าอยู่ในเมืองทองนะครับย่านนี้นะครับจะอยู่บริเวณสนามโกคาร์ทนะครับนี่นะครับย่านนี้จะอยู่บริเวณสนามโกคาร์ทนะครับจะเป็นทางที่เชื่อมระหว่างถนนบอนสตรีทนะครับฝั่งมอสุโขทัยนะครับไปที่ตัวเมืองทองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับโรงแรมโนโวเทลนะครับแล้วก็ฝั่งป๊อปปูล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆ นะครับเข้าไปดูว่าตรงย่านริมทะเลสาบนะครับมันมีร้านอะไรอยู่บ้างนะครับย่านนี้เนี่ยแอดเคยมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ร้านมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงหลายรอบแล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยร้านมีขายอาหารประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อวันนี้เป็นทริปเฉพาะกิจนะครับแอดอาจจะไม่ได้เตรียมตัวนำอุปกรณ์มาเท่าไหร่นะครับภาพมันก็อาจจะมีสั่นไปบ้างนะครับเข้ามานะครับด้านหน้านะครับก็จะมีเมนูให้ดูนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะครับให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆมาอยากจะดูเมนูก่อนที่จะเข้าไปเลือกร้านนะครับก็ได้นะครับนี่ครับบริเวณริมทะเลสาบเนี่ยร้านจะเปิดตั้งแต่4โมงนะครับเมื่อกี้นี้แอดได้คุยกับน้องที่อยู่ที่นี่แล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ร้านนะครับก็คือมีร้านที่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับ1ร้านก็คือบริเวณนี้นะครับเข้ามาจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็จะมีร้านที่เป็นร้านอาหารยุโรปนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ร้านสุดท้ายนะครับจะเป็นอาหารอีสานนะครับเดี๋ยวแอดจะค่อยๆพาไปดูทีละร้านแล้วกันร้านแรกนะครับก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะมีทั้งอินดอร์นะครับและเอาท์ดอร์นะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับคอยคอสเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ใช้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะสั่งชุดไหนหรือว่าไม่สั่งชุดไหนนะครับแอดอยากจะบอกว่าบรรยากาศตรงริมทะเลสาบเนี่ยมันดีมากนะครับเพราะมันมีทั้งภายในร้านนะครับที่มีแอร์คือถ้าฝนตกเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาก็ยังนั่งได้นะครับเพราะว่ามีในอินดอร์นะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยแอดแนะนำให้นั่งข้างนอกมากกว่านะครับก็จะเป็นเอาท์ดอร์นะครับซึ่งบรรยากาศเอาท์ดอร์เนี่ยมันจะคูลมากนะครับแล้วก็ชิลมากเพราะว่ามันจะเห็นบรรยากาศของทะเลสาบนะครับแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกนะครับบางวันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงส่วนที่ตรงนี้ตอนที่แอดมาตอนสัก6เดือนที่แล้วยังไม่มีนะครับก็ตอนนี้เขาทำเป็นโป๊ะออกมาก็ถ้าเกิดใครนะครับมาดินเนอร์พาคนรักมาหรือว่าเพิ่งจีบกันเนี่ยบรรยากาศดีมากหรือจะพาครอบครัวมาก็ได้นะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับถ้าพาครอบครัวมากินข้าวเนื่องในวันสำคัญต่างๆนะครับวิวก็คือว่ามันจะเป็นริมทะเลสาบแล้วก็จะเห็นคอนโดนะครับคอนโดตรงนี้ก็คือจะติดกับถนนบอนสตรีทนะครับแล้วก็ถ้าตรงไปก็คือจะออกถนนติวานนท์ส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นคอนโดดับเบิลเล็กนะครับแล้วก็เป็นตลาดมะลิส่วนบรรยากาศโดยรวมภายในก็จะมีร้านตอนนี้ยังมีร้านอยู่3ร้านนะครับ
แต่ว่าในอนาคตเนี่ยตรงด้านมุมด้านขวามือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีร้านมาเปิดเพิ่มเติมนะครับอย่างที่แอดบอกตอนนี้ก็คือว่าจะมีอาหารญี่ปุ่นนะครับก็จะคือเป็นร้านแรกถ้าเกิดเข้ามาก็อยู่ด้านขวามือแล้วก็จะเป็นร้านอาหารยุโรปแล้วก็จะเป็นร้านอาหารอีสานจิ้มจุ่มนะครับถามว่าราคาเป็นยังไงบ้างก็อาจจะสูงกว่าข้างนอกนิดนึงแต่ถามว่ามากินได้ไหมนะครับโดยภาพรวมถือว่ามากินได้นะครับแล้วก็รสชาติถือว่าโอเคเลยแอดกินเนี่ยของร้านอีสานจิ้มจุ่มนะครับโหน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ถือว่าเข้มข้นมากนี่นะครับก็คือวันนี้แอดมานั่งที่ร้านอีสานจิ้มจุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เป็นอาหารยุโรปส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับตรงโต๊ะเนี่ยก็มีอยู่หลายโต๊ะนะครับถ้าเกิดมาแล้วอยากจะมานั่งบรรยากาศชิลๆริมน้ำเนี่ยจริงๆถ้าบ้านอยู่ในเมืองทองไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้นะมาตรงนี้ก็ได้ครับก็วันนี้เดี๋ยวแอดนะครับพาเพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรวมไปก่อนและเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพามาเจาะทีละร้านว่าแต่ละร้านเนี่ยมีเมนูซิกเนเจอร์อะไรบ้างราคาโดยรวมจริงๆพอสั่งมาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้เราให้ดูบรรยากาศก่อนเผื่อเพื่อนๆนะครับดูแล้วเอ้ยเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าวันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับไม่รู้จะไปไหนดีเนี่ยอยากจะมานั่งชิลนั่งเล่นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้กับวันพุธเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็คือมานั่งชิลได้มานั่งกินข้าวได้แต่ว่าแอลกอฮอล์คงไม่มีถ้าเพื่อนๆนะครับพาเด็กๆมาเนี่ยก็มีเหมือนว่าเป็นสนามเด็กเล่นนะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะครับสนามเด็กเล่นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแอดมากับหลานแอดแอดก็พาหลานแอดนะครับมาเล่นอยู่ตรงนี้ก็คือมีในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้มีมากแต่ว่าคือถ้าเกิดลูกเราหรือว่าหลานเราเนี่ยงองแงนะครับก็ยังพามาเล่นได้อยู่นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารยุโรปนะเดี๋ยวแอดให้ดูบรรยากาศไปจากข้างนอกแล้วกันร้านอาหารยุโรปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ เหมือนกับว่าเป็นบาร์แอนด์บิสโตรนะครับอาหารก็จะเป็นง่ายๆกินง่ายๆก็คือจริงๆมันก็คืออาหารจานด่วนของฝรั่งนั่นเองนะครับแล้วก็มีเบียร์มีเหล้าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆคงต้องมาดูเองนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเพราะว่าเราคงบอกโปรโมชั่นไม่ได้นะฮะในเชิงสื่อครับนะฮะบรรยากาศคือตอนนี้เนี่ยเนื่องด้วยเป็นหน้าฝนนะครับเขาก็จะมีหลังคาอยู่หลังคาเพราะว่ามีหลังคาอยู่นะครับนี่นะครับเอาท์ดอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่านั่งไปตลอดริมทะเลสาบเลยนะครับก็จะมีไปตลอดทางนะครับเดี๋ยวแอดเนี่ยจะพามาร้านสุดท้ายแล้วร้านสุดท้ายนี่เป็นอาหารอีสานก็จะถูกปากแล้วก็กินง่ายสำหรับคนไทยนะครับราคาถามว่าสูงกว่าข้างนอกไหมก็อาจจะสูงกว่าประมาณ 5-10% ในบางเมนูแต่เมื่อกี้เนี่ยที่แอดเห็นเนี่ยอย่างเมนูส้มตำอะครับเริ่มต้น69 บาทแล้วก็เมนูลาบน้ำตกอะไรเงี้ยก็ร้อยกว่าบาทครับถามว่ากินได้ไหมแอดว่ากินได้นะแล้วรสชาติก็ดีด้วยนี่ฮะข้างหน้าก็จะมีที่เป็นของสดนะครับให้เลือกตรงนี้ก็จะมีกุ้งแม่น้ำนะครับนี่กุ้งแม่น้ำเลือกเสร็จปุ๊บก็สามารถให้เผาได้เลยนะฮะ
นี่ฮะข้างในร้านก็มีอินดอร์ที่เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็เอาท์ดอร์นะครับก็วันนี้นะครับแอดพามาดูบรรยากาศโดยรวมนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมทะเลสาบนะครับเมืองทองธานีนะครับเป็นย่านกินดื่มนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพามาเจาะโดยรวมอีกทีนึงนะครับแต่ละร้านนะครับก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้ก็แอดมินขอตัวก่อนแล้วนะกันนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะมานั่งชิลนั่งดื่มตอนนี้มาได้นะครับแม้ว่าฝนกำลังจะตกเนี่ยถ้ามาถึงแล้วเนี่ยข้างในร้านอ่ะมันมีอินดอร์อยู่แล้วนะคือถ้าเกิดมาแล้วมานั่งข้างในอ่ะก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันนี้จะมารีแลกพักผ่อนก่อนก็ได้นะครับเพราะอีก2วันเนี่ยก็คือไม่มีการขายแอลกอฮอล์นะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวแอดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าคลิปหน้าแอดจะพาไปเที่ยวไหนนะครับครับสวัสดีครับ